สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อน Blackpink เหยียบปารีสปังยิ่งกว่าลิซ่าประกบเนมาทะลุเทรนด์โลกเกิร์ลกรุ๊ประดับโลก Blackpink สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งกระโดดร่วมงานกาล่าเลอกาล่าเดสเพรสจอนเนสณเซนิสปารีสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสสนามกีฬาขนาดความจุ 9,000 ที่นั่งเป็นคอนเสิร์ตการกุศลระดมทุนช่วยเหลือเพื่อพัฒนารักษาและดูแลเยาวชนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลประเทศฝรั่งเศสจัดขึ้นโดยบริจิตมาครองภรรยาของประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครองราคาบัตร15ยูโรที่เป็นสกุลไทยประมาณ535บาทนอกจากการปรากฏตัวในครั้งนี้จะสร้างเสียงฮือฮาไปทั่วโลกแล้วแต่การกระโดดเข้าร่วมรับประทานอาหารกับประธานาธิบดีณมาตียองซึ่งเป็นร้านอาหารและคลับสุดหรูในกรุงปารีสพร้อมกระทบหลายคนดังก็สร้างเสียงกรี๊ดไม่แพ้กันตั้งแต่ภาพ Blackpink selfie กับฟาเรลวิลเลียมส์ศิลปินและโปรดิวเซอร์ชื่อดังที่แรงติดเทรนด์มากที่สุดในตอนนี้คือ IG Story ของลิซ่าที่ได้โชว์ภาพกระทบไหล่เนมาร์นักเตะซุปเปอร์สตาร์ชาวบราซิลร้อนแรงขึ้นติดเทรนด์ Twitter ในบราซิลรวมถึงเทรนด์ Google ต่อมาเนมาร์ได้แชร์ IG Story ดังกล่าวจนกลายเป็นเรื่องที่ถูกกล่าวถึงอีกครั้งว่าเจ้าตัวคือบลิงค์ใช่หรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้นักเตะเคยโพสต์ทวิตข้อความว่าชื่นชอบเพลงชัตดาวน์ของ Blackpinkนอกจากนี้ลิซ่ายังได้ถ่ายรูปคู่กับโรเจอร์เฟเดอเรอร์ตำนานนักเทนนิสชื่อดังล่าสุดมีเรื่องราวที่ถูกกล่าวถึงช่วงฤดูร้อนนี้ Blackpink อาจจะขึ้นแสดงที่ Stade de France เป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดอันดับ6ของยุโรปด้วยความจุ 81,000 ที่นั่งหากเรื่องนี้เกิดขึ้นจริง Blackpink จะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปชาวเอเชียวงแรกที่ได้ขึ้นแสดงที่นี่และลิซ่าจะเป็นชาวไทยคนแรกที่ได้ขึ้นแสดงเช่นกันซึ่งหากย้อนไปเมื่อปี2019บอยแบนด์ BTS ก็เคยแสดงคอนเสิร์ตในสถานที่ดังกล่าวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ